สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูแปลงข้าวนะครับช่วงนี้เราจะเห็นว่าเกษตรกรนะพากันตัดใบข้าวเยอะแยะเลยนะครับผมเนื่องจากฝนที้ช่วงแล้วก็หญ้ามันเยอะนะครับฉะนั้นบางคนเขาจะไม่ฉีดยานะครับจะทําการใช้เครื่องตัดหญ้าตัดใบข้าวนั่นเองครับเอาใบข้าวไปให้วัวกินนั่นเองอเดี๋ยวมาดูแปลงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีหญ้าเยอะแยะเลยครับ นี่ครับยาเยอะๆเลยนะครับฉะนั้นเกษตรกรก็จะทําการตัดนะครับดูปบนี้นะครับเพิ่งตัดเมื่อเช้านะครับอ่านี่เขาก็ตัดเป็นย่มๆนะครับโซนนี้มันมันหญ้ามันเยอะเขาก็ตัดโซนนี้นะครับส่วนหญ้าก็เอาไปให้วัวกินหรือเราไม่เอาก็ได้เราปล่อยให้มันเหี่ยวเดี๋ยวมันก็จะย่อยเป็นปุ๋ยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับบางคนไม่ฉีดยาคือใช้วิธีการเนี่ยวเราก็จะได้เลี้ยงวัวด้วยนะครับ เป็นการที่แบบว่าถ้าข้าวมันโตมันสูงเกินไปทําให้ข้าวมันล้มนะครับฉะนั้นการที่ตัดแบบนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นเองนะครับข้อเสียคือเราก็มีต้นทุนเพิ่มนะครับมีต้นทุนเพิ่มอีกนะครับในการทรรําเกษตรนะเพราะว่าทุกวนันนี้ต้นทุนเราก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ากำไรกไม็มันได้น้อยอยีกแล้วครับกาไรได้น้อยนะครับฉะนั้นการที่เราตัดมันจะทำให้เรามีต้นทุนเพิ่มอีกนะครับแต่เราก็ยังได้อ่าหญ้าใบข้าวที่เราตัด ให้วัวเรากินนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมันก็มีข้อดีเยอะกว่านะครับอ่าในี้เห็นไหมครับก็ตัดให้อยู่ความสูงนะครับประมาณ3นิ้วนะครับประมาณ3นิ้ว2อสมนิ้วนะครับเวลาเขางอกใหม่นะครับสวยงามมากนะครับข้าวจะงอกเร็วกว่าหญ้านะครับเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าในี้ก็ตัดได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับ หลังจากที่ตัดได้หนึ่งอาทิตย์ครับใบเขางอกประมาณหนึ่งคืบนะครับดูครับสวยงามนะครับต้นข้าวนะครับสวยงามมากนะครับบางคนเขามีการผลิตเครื่องตัดใบข้าวนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วก็สะพายนะครับแล้วก็ทําใบตัดนะครับเพื่อที่จะตัดให้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีกลุ่มธุรกิจนะครับที่รับตัดใบข้าวก็มีนะครับรับตัดใบข้าว เป็นอาชีพก็มีครับฉะนั้นแล้วเตะเกษตรกรสะดวกเลยตามทุนของตัวเองครับตัวนี้ก็ยังไม่มีน้ำครับตอนนี้เดือนกรกฎาคมนะครับกลางเดือนแล้วจะกลางเดือนแล้วครับผมฝนตกมาก็ไม่ยังไม่กี่รอบนะครับน้ํายังไม่มีนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มใส่ปุ๋ยนะครับแถวนี้ก็ส่วนใหญ่จะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไม่กี่รอบน้ํายังไม่มีที่จะใส่ปุ๋ยได้นั่นเองนะครับ การที่เราตัดนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงอ่ามันก็ลดเรื่องของยาฆ่าหญ้านะครับเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าเต่๋ยเรามาเพิ่มต้นทุนในการซื้อน้ามันตัดใบข้าวแต่ใบที่เราตัดเราก็ให้วัวกิน,นครับมันก็มีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับดูครับตัดแล้วก็มันดูสวยงามครับมันดูสวยนะครับหญ้าก็โตไม่ทันนะครับจะทําให้ข้าวเราโตเต็มที่ผลผลิตด,ดีนะครับ ก็เห็นมีทํากันหลายที่นับที่ตัดใบข้าวแบบนี้นะครับแต่ต้องระวังครับบางที่เกิดอุบัติเหตุนะครับใบพัดหักก็ต้องระวังนะครับโอเคครับนําเสนอท่านผู้ชมแลกเปลี่ยนกันเพียงเท่านี้ใครมีคําตดิชมอะไรต่างก็แนะนําเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ